นี่คือสาหร่ายที่ขึ้นมาจากทะเลนะครับซึ่งจะขึ้นเฉพาะช่วงเช้านะครับแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในแต่ละปีเดี๋ยวเราจะนำเก็บไปกินกันนะครับสามารถยำสามารถลวกกินกับน้ำพริกได้นะครับเป็นสาหร่ายธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำเก็บไปกินกันนะครับนำสาหร่ายนะครับมาลวกด้วยน้ำร้อนก่อนนะครับแล้วก็ทำการล้างซ้ำด้วยการน็อกน้ำเย็นนะครับนะครับสาหร่ายจะมีความเขียวใสน่ารับประทานมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะไปทำการเตรียมทำน้ำยำกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยำกันนะครับก็ใช้น้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับหลังจากนั้นเราก็นำมาผสมเข้าคลุกเคล้ากันก็หั่นหอมซอยอะไรกันอันนี้ผมใส่ไส้กรอกไปนิดนึงนะครับส่วนเผ็ดหวานเปรี้ยวก็แล้วแต่ชอบเลยครับ